สวัสดีครับตอนนับเข้าสู่ชวินยองชาแนลเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้ชวินได้พักเสียงดามานะครับพักง่วนหมูเนาะภาษายองบ้านชวินเข้าห้องนะครับชวินจะมักแก๊งเสียบป้ายแห้งนะครับแล้วก็มีเฮดเฟิงแล้วก็มีมะเขือส้มแล้วก็หอมแดงด้วยนะครับใส่เป็นเครื่องเคียงเนาะเพิ่มความนัวนะครับพริกแกงชวินก่อได้ตำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีพริกแห้งกะปิหอมแดงกระเทียมแล้วก็ผงถั่วเนานะครับตามสไตล์เจ้ายองเนาะปลาแห้งนี้ชวินซื้อมานะครับเป็นปลาแห้งปลาลิ้มนะครับปลาช่อนเนาะโต60บาทครับท่านผู้ชมแล้วก็เฮ็ดเฟืองนี่ท่านผู้ชมฮู้ก่อว่าเท่าใดกิโล150บาทครับชวินซื้อมาเอาเยาะตะอีนะครับ40บาทนะครับท่านผู้ชมขยากเนาะจะเป็นซื้อมากินนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับชวินได้ตั้งหน้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากตั้งหน้าเดือดแล้วนะครับใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาแห้งนะครับตามด้วยหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับตามโดยเฮ็ดเฟืองนะครับปิดฝาไว้สักครู่นะครับปรุงรสครับท่านผู้ชมใจพักซิงดาเลยนะครับซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแกงพักเชียงดาใส่ปลาแห้งของชวินนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกินข้าวด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแกงพักเชียงดาใส่ปลาแห้งของชวินนะครับใส่เฮ็ดเฟืองตัวหน่อยนึงเนาะหอมๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาเลยครับมากินข้าวกับชวินนะครับหอมขนาดท่านผู้ชมลำๆเลยนะครับกับข้าวพื้นบ้านนะครับกับข้าวพื้นถิ่นเนาะอาหารประจําถิ่นอาหารประจําภาคนะครับแต่ละหมู่บ้านแต่ละบ้านแต่ละถิ่นก็ทําบ่เหมือนกันนะครับแล้วแต่สูตรไผมันเนาะแล้วแต่ความชอบไผมันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ชวินรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ชวินตัวนะครับเน้อ
ตีสำคัญกดติดตามกดกระดิ่งด้วยกระไดนะครับเพื่อเพิ่มกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับการทำ YouTube เนาะขอบคุณทุกคนนะครับชวินฝากขอบคุณไปยังแม่ๆป้าๆอายๆทั้งหลายนะครับที่คอยซัพพอร์ตชวินเนาะเปื้อนใหม่เปื้อนเก่านะครับน้องๆนุ้งๆนะครับที่ให้กำลังใจกันมากนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเน้อเช่นเดียวกันนะครับชวินก็หือนำใจตอบกลับเหมือนกันเน้อช่วยเหลือกันไปนะครับพี่น้องเจ้า YouTube ของเฮาเนาะเดี๋ยวชวินขอโต๊ะกินข้าวก่อนนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเน้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ